สวัสดีค่ะนักลงทุนก็กลับมาในช่วงนี้กันต่อนะคะเมื่อสักครู่เมื่อยมือเลยนะใครที่ได้ติดตามนะคะอ่ะเดี๋ยวข้อมูลการลงทุนนะคะเราก็ไปคุยกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์กันต่อเมื่อสักครู่นี้นะคะถึง อะไรที่เป็นความรู้แล้วก็มีนักทุนนะคะก็แจ้งมาว่าได้รับความรู้มากมายเลยนะคะที่ฟังข้อมูลช่วงหลังเนี้ยช่วง Facebook แต่ว่าความรู้แบบไหนบางคนจะเอาแต่หุ้นจะเอาแต่หุ้นโอ้ราคาเราก็เลยอะไรเงี้ยเรื่องอื่นไม่ฟังเลยต้องฟังเนาะฟังให้ครบถ้วนเพราะว่าสิ่งที่เราทุ่มเทสิ่งที่เราตั้งใจทำตรงนี้นะเป็นความตั้งใจจริงๆนะไม่ใช่สักแต่จะทำจะมาบอกจะมาว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่เรานะฮะก็หาเวลาจริงๆมาฝากนักทุนนะฮะส่วนนักทุนนะฮะที่สอบถามถึงรายละเอียดสต็อกรีวิวประจำปี2560เราเริ่มที่จะเปิดรับสมาชิกกันแล้วนะฮะก็หลายๆท่านเองนะฮะก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของนิตยสารสต็อกรีวิวได้นะฮะในรอบปี2560เราจะเริ่มเปิดในเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะก็รายละเอียดนะฮะก็โทรไปจดเบอร์โทรไว้ก็แล้วกันนะฮะ02นะคะ663-0017นะคะ663-0017นะ02นะฮะอีกเบอร์หนึ่งก็คือ02-259-4279นะคะ02-259-4279ท่านที่สมัครเป็นสมาชิกในปี2560นะฮะเราก็จะมอบสิทธิพิเศษนะฮะในช่วงเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมนี้ให้กับท่านนะฮะเป็นพิเศษเลยนะฮะก็สอบถามรายละเอียดไปที่เบอร์บอกไว้แล้วนะจดไว้นะหลายๆท่านก็สอบถามมาโดยตลอดโดยเล่มเดือนพฤศจิกายนเล่มที่เราจะมอบให้กับสมาชิกก็คือเล่มนี้นะฮะคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นเล่มประจำเดือนพฤศจิกายนนะฮะรายละเอียดของเล่มนะฮะก็จะเป็นพิเศษจริงๆเราตั้งใจมอบให้กับคุณผู้ชมที่เป็นสมาชิกของนิตยสารสต็อกรีวิวเท่านั้นเองนะคะเป็นเล่มที่เราตั้งใจจริงๆนะฮะภายในเล่มก็จะเป็นข้อมูลนะฮะรายละเอียดอื่นๆนะฮะที่ท่านที่ต้องการนะฮะเก็บไว้สำหรับเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะเป็นเดือนที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลได้ไปเรื่อยๆนะฮะก็รายละเอียดที่บอกไว้02-663-0017เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกนิตยสารสต็อกรีวิวนะฮะของปี2560เท่านั้นเองนะจะเป็นเล่มพิเศษเดือนพฤศจิกายนและก็เดือนธันวาคมเพราะเราตั้งใจที่จะทำเก็บไว้ของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะนะฮะรายละเอียดจดไว้แล้วนะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนิพนธ์กันนะคุณผู้ชมค่ะสำหรับข้อมูลการลงทุนนะฮะพี่นิพนธ์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเล่มเดือนพฤศจิกายนม่อนจะส่งไปให้พี่นะครับเล่มเดือนนี้ภายในเล่มก็จะมีข้อมูลของพี่ไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะของพี่นิพนธ์เขานะก็ขาดไปตัวนึงก็เติมทรูไปตัวเติมทรูใช่ไหมคะเติมทรูไปตัวนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าพี่นิพนธ์นะเดี๋ยวให้เขาดูโอ้ใครถ่ายรูปเนี่ยหน้าตาดีจังหรอหน้าตาดีกว่าความเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยกับอคุณปรินนะฮะอคุณปรินก็ข้างบนอคุณนิพนธ์ก็ด้านซ้ายมือนะฮะเป็นเล่มที่ระลึกเก็บไว้ให้นะฮะถ้าทางอายุเท่ากันไหมเนี่ยอคุณปรินอคุณนิพนธ์โอเคจากรูปนะยอมฮะผมอยู่แบงค์ชาติเลยเข้าแบงค์ชาติอายุ24ปรินเพิ่ง3ขวบก็ไปวิ่งเล่นอยู่ที่แบงค์อยู่เลยโอ้ฮะอย่างตัวกระเปียกเดียวตอนนี้ตัวใหญ่ยักษ์มหึมาละ36ปีละคุณปรินตอนนี้ครับก็ตามวัยนะแต่พี่นิพนธ์เชื่อไหมรอบของโลกประเทศไทยเรานะฮะเป็นรอบที่เขาเรียกว่าทั้งโลกเลยยุคนี้ต้องอายุ60-70เท่านั้นที่จะครองโลกยุคที่แล้วอายุ40-50ครองโลกเพราะว่าคนยุคอายุระดับเนี้ยค่ะเป็นยุคที่ผ่านมาทุกอย่างมาด้วยความยากลำบากนะค่ะอย่างทรัมป์เนี่ยเขาล้มละลายมาหลายครั้งเนี่ยเขาผ่านทุกอย่างมาด้วยความยากลำบากโชคโชนแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยทำไมขึ้นมาไม่ได้ประเด็นรุ่นใหม่มีแต่ความฝันประสบการณ์ยังไม่มีลูกใช่เกิดจากที่พ่อแม่เนี่ยคือรุ่นผมเนี่ยก็คือหรือรุ่นพ่อแม่ผมวิธีเนี่ยคือเลี้ยงคือผมเนี่ยพ่อแม่ผมเลี้ยงมาผมต้องช่วยตัวเองนะแต่พอรุ่นลูกผมรุ่นลูกเราอะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยคือพ่อแม่เลี้ยงแบบไข่ในหินเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่แข่งนะฮะไม่อดทนมีแต่ความฝันมีถูกคาดหวังว่าจะต้องประสบความสำเร็จนะฮะพ่อแม่ก็พาไปเรียนพิเศษที่สยามที่นู่นที่นี่นั่นแล้วก็ก่อขู่ว่าอยู่จะต้องเป็นนู่นนี่นั่นคุณจะต้องประสบความสำเร็จแต่ในโลกของความเป็นจริงอ่ะคนมันมากขึ้นในโลกนะครับสมัยผมเนี่ยคนทั้งโลกอาจจะมีแค่2,000 ล้านคนตอนนี้มัน
7,500 ล้านคนเพราะนั้นการแข่งขันของมนุษย์ในโลกมันเยอะขึ้นพอเขาก็ออกมาสู่โลกความจริงโดยที่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาแบบว่าแบกกระดินนะเขาก็ไม่มีภูมิต้านทานที่จะไปสู้เขาก็จะล้มเหลวถูกไหมครับสังเกตไหมเด็กสมัยใหม่จะเดี๋ยวไปเรียนปริญญาโทไปเรียนปริญญาตรีไปเรียนจบปริญญาเอกเรียนปริญญาโทมา3ใบจะเรียนมาทำไม3ใบเห็นไหมครับเพราะว่าเขาต้องการความสำเร็จให้คนยอมรับจริงๆแล้วก็คือว่าความสำเร็จของเขาว่าอยู่บนความเพ้อฝันหมดเลยไม่ได้อยู่ที่ practical ที่เขาทำจริงนะครับจะมาเทรดหุ้นมาเทรดฟิวเจอร์อะไรเนี่ยนะไม่มีทางสำเร็จหรอกเพราะว่าเขาไม่มีความอดทนเขาเทรดกะได้วันนี้วันนี้โชว์วันหน้ารู้หายเงียบไม่ค่อยจะได้แล้วสุดท้ายเขาก็เสียไปหมดแล้วถูกไหมฮะเพราะเขายังไม่ได้ผ่านมาในความลำบากมานะครับคือถูกพ่อแม่เลี้ยงแบบไปโทษพวกเขาก็ไม่ถูกมันเหมือนเลยพ่อแม่ทำร้ายฉันนะพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกลำบากอ่ะใช่ปล่อยไปได้ยังไงอ่ะนะฮะมันมีอันตรายรอบตัวลูกร้าวรานใจพ่อแม่ทนไม่ไหวไงถูกฮะเพราะนั้นเนี่ยลูกยอมให้ลูกน้ำตาร่วงน้ำตาเล็ดบ้างมันจะได้มีภูมิเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาทำไมถึงบอกว่าคนรุ่นอายุ60ขึ้นไปถึงมาของโลกเพราะว่าเขามีประสบการณ์แล้วเรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์เรื่องอาหารเนี่ยมันทำให้คนอายุ60อ่ะมันยังเป็นเดี๋ยวนี้เขาเรียกแค่วัยกลางคนนะค่ะ70วัยกลางคนใช่กลางคนนะ60น่ะถึงว่า70เนี่ยยังหนุ่มยังแบบเป็นวัยกลางคนอยู่ยังไม่เข้าวัยชรานะสมองยังใช้งานได้นะใช่สมองใช้ได้อยู่นะครับเชื่อเลยอย่างผมเนี่ยเคยอยู่ช่วงนึงหยุดพักทำงานไปเนี่ยสมองมันนั่นเลยแต่พอกลับมาทำงานใหม่เนี่ยมันก็ไบร์ทเหมือนเดิมยังไม่มีอาการแบบลืมหน้าลืมหลังเลยนะยังไบร์ทเหมือนเดิมค่ะนี่อายุก็เกือบ60แล้วนะพี่เหรอใช่ก็ดูในหน้ายังหนุ่มเลยยังไปได้อีก10ปีเนี่ยยังทำงานสบายเลยได้ได้นุ่มเนอะนุ่มจังนุ่มยั่วเยะยุกยิกเกี่ยวไปเนี่ยพี่ไม่ใช่นอนนะเนี่ยเพราะนั้นสิ่งการเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยมันนอกจากฐานความรู้แล้วถามไปตัวเองก็คือว่าต้องรู้จักตัวเองเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะคนทุกวันนี้มันห่างสิ่งที่เป็นเรียกว่าธรรมชาติมาก คือไม่รู้ตัวเองอย่างมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับก็มีคนไปกระหน่ำดาราคนหนึ่งที่ไปชกหน้าคนเขาเคยถามตัวเองไหมว่าถ้าคุณเป็นคุณเองอ่ะคุณอาจจะปืนไปยิงคนที่รถมาเฉี่ยวรถคุณก็ได้คือคนน่ะมันมีหลายจริตถูกไหมครับก็อาจจะรักรถของเขามากหรือเขาจะเป็นคนตรงไปตรงมาว่าชนแล้วทำไมต้องหนีถูกไหมครับคือเราพยายามที่จะไปว่าคนอื่นเพื่อที่ยกตัวเองขึ้นนะฮะคนแบบนี้ไม่น่านับถือนะผมคิดว่านะครับคนมันมีหลายจริตคนที่ก็เป็นโทสะจริตแบบผมเนี่ยเป็นผมอาจจะทำยิ่งกว่าน็อตอีกเราบอกเฮ้ยเป็นอะไรนะเป็นอาจารย์คนสอนคนทำไมใจร้อนเออถ้ามาชนรถผมนะแล้วก็บอกผมนะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีประกันชั้นหนึ่งผมก็ไปซ่อมแบบนี้ผมก็จบแต่ถ้านิสัยผมแล้วถ้าทำแบบนี้ผมไม่ชอบผมว่ามันนิสัยโจรชนแล้วหนีเนี่ยผมอาจจะทำยิ่งกว่าน็อตอีกก็ได้ถูกไหมครับไอดาราคนนั้นน่ะคือคนที่เป็นโทสะจริตน่ะเขาจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ในสภาวะอย่างหนึ่งที่จุดอะไรจุดยืนของเขาเนี่ยไม่ได้แต่เขาไม่ใช่คนไม่ดีนะกลายเป็นว่าถูกถอดออกจากงานถอดอะไรหมดเพราะว่าสังคมไม่เข้าใจไม่พยายามศึกษาคนไม่พยายามศึกษาตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรมีจริตเป็นอะไรนะฮะทำไมคุณจะต้องแต่งตัว3ชั่วโมงอ่ะเพื่อที่จะออกไปนอกบ้านแค่2ชั่วโมงก็คุณเป็นราคาจริตคุณก็เป็นแบบนั้นถูกไหมครับเพราะนั้นในสังคมผมว่าคนเราควรจะกลับมาดูตัวเองนะฮะเรื่องของการลงทุนนะคุณดูว่าคุณเป็นนักลงทุนหรือเปล่าหรือคุณเป็นนักเก็งกำไรทำไมเราถึงลงทุนไม่ประสบความสำเร็จเพราะคุณเข้ามาในตลาดเนี่ยคุณไม่รู้ว่ามันเป็นธุรกิจฐานความรู้ซึ่งคุณต้องรู้จักตัวคุณเองก่อนว่าคุณเป็นนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรนะฮะแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าหุ้นมันขึ้นเนี่ยจริงๆในวาระหนึ่งมันขึ้นเพราะพื้นฐานเมื่อพื้นฐานมันเต็มมันก็จะขึ้นการเก็งกำไรเมื่อการเก็งกำไรเต็มมันก็ขึ้นจากการปั่นหุ้นถูกไหมครับคุณไม่เรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วคุณเข้ามาคุณจะเอาแต่ได้อย่างเดียวโดยที่คุณยังไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรและตลาดหุ้นมันเป็นอะไรแล้วพอเข้ามาลงทุนคุณจะมาโทษคนนู้นโทษคนนี้นะครับแล้วก็อย่าปฏิเสธการเรียนรู้นะเพราะว่ามีบางคนพอตัวเองรู้เยอะแล้วไม่ต้องรู้อะไรมากถามว่าต้องเรียนรู้อะไรก็ที่ผมบอกนี่ไงบอกคุณต้องเรียนรู้ตัวเองให้มากที่สุดเนาะแต่ต้องมีประสบการณ์จากพวกพี่นี่แหละมาคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณโลภหรือคุณกลัวแต่คุณยังไม่รู้อย่างเมื่อวานเนี่ยคุณหลงไปคุณรู้แบบคุณโลภกับคุณกลัวเนี่ยโลภหรือกลัวแต่คุณยังไม่รู้เลยถูกไหมครับมันกระตุ้นเราให้เราไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งพวกนี้ที่มากระตุ้นซึ่งมันก็เกี่ยวกับจริตของคนแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้ตัวเองนะครับให้มากที่สุดแล้วก็ตลาดเราก็ต้องใช้อะไรนะครับใช้ความรู้นะครับตลาดหุ้นเป็น
ฐานความรู้นะครับเป็นธุรกิจฐานความรู้นะฮะมันไม่ได้มั่ววันหนึ่งมันก็จะเฉลยมาว่าทำไมแจ๊สขึ้นทำไมทรูขึ้นทำไม PTL ขึ้นนะครับทำไม IVL มันถึงขึ้นมานะครับทำไมรอบนี้คอมมอดิตี้มันต้องขึ้นอะไรเงี้ยนะมันก็จะเฉลยมาเมืองไทยลิสซิ่งขึ้นไปทำไมถูกไหมครับค่ะหรือว่าสวัสดิ์ขึ้นไปทำไมมันปั่นเหรอบางคนก็จะมีความคิดบอกว่าโอ้ยมันก็ปั่นนั่นแหละนะฮะคุณยังไม่เข้าใจคำว่าปั่นหุ้นเลยว่าคืออะไรค่ะนะครับคุณยังไม่เข้าใจพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่26ก็ผมจะพูดเรื่องถ้ามีเวลานะครับคนเยอะนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีเวลาเหลือที่จะพูดเรื่องลักษณะแบบนี้นะครับเรื่องของความจริงอ่ะคุณต้องมายอมรับอ่ะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นคุณต้องหาความรู้อะไรค่ะทีนี้คนฟังตอนนี้ก็ประมาณ 1,000-1,400K นะฮะแต่คนกดไลค์ให้155มีคนหมั่นไส้เกลียดพี่ม่อนมากเลยนะแต่แอบฟังแอบดูนะเนี่ยไม่กดไลค์ให้กันเลยในโลกนะคุณม่อนไม่ต้องมาแล้วก็เหมือนเรื่องที่ผมพูดไปนะครับอะไรเงี้ยนะคือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนะจะแฝงด้วยความอิจฉาคนอื่นตลอดนะครับอันนั้นเป็นโรคเขาเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคจิตนะฮะเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกนะฮะคนประเภทแบบนี้ก็มีเยอะนะครับคือถ้าไม่ถูกใจใครพูดก็ได้เอางี้ถ้าผมอยากได้ไลค์เยอะๆผมบอกเซตปีนี้ไป 2,000 ยังไงก็ไปแบบนี้คุณจะกดไลค์หมดเลยแต่ผมพูดความจริงก็คนก็จะไม่ชอบผมบอกว่าเซตมันไม่ไปแต่หุ้นของคุณถือแจ๊สมา3บาทเนี่ยคุณกำไรเป็นตอนนี้ก็ 200% แล้วคุณยังไม่รู้อีกเหรอ200% จากเดือนมีนาคุณกำไร 200% ถ้าคุณมาคิดเซตเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยที่คุณซื้อแจ๊สเนี่ยเซตอยู่ที่ 1,200 ถ้าคิดเซตมัน 3,600 ถูกไหมครับ คุณจะไปดูเซตทำไมเรื่องแค่นี้คุณยังก้าวข้ามไม่ได้เลยนะครับว่าเซตเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับชีวิตในการลงทุนในหุ้นของคุณ ในสภาพตลาดนี้แต่คุณต้องรู้ว่านะครับถ้าเซตหลุด 1,200 เนี่ยมันเน่าหมดทั้งตลาด ถ้าเซตหลุด 1,480 ไม่มีการเก็งกำไรหุ้นจะขึ้นอีกแล้วคุณรู้แบบนี้มันจบถูกไหมฮะเซตมันมีประโยชน์แค่นั้นไม่มีประโยชน์มากกว่านี้นะครับสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือว่าเขาทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ล่ะเงินเขากำลังมูฟนะครับจากหุ้นขนาดใหญ่ที่มันจะต้องการรายได้มากๆกำไรมากๆเพื่อพยุงราคาหุ้นไปสู่หุ้นที่เป็นหุ้นขนาดกลางนะครับที่มันไม่ต้องใช้รายได้มากนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวมันกำไรเขาก็มูฟไปสู่หุ้นขนาดกลางกันนะฮะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องคิดตามนะครับนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่แบบไม่มีความเสี่ยงเรื่องอะไรนะผมถามนะคุณมอนบริษัทที่ทำสื่อสารเนี่ยมันเสี่ยงตรงไหนฮะเพราะคุณต้องจ่ายเงินมันทุกวันคุณตอบบอกถูกบังคับให้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อไปคุณจะต้องใช้คลาวด์ใช้อะไรทั้งหมดเนี่ยผมถามว่าแล้วบริษัทมันจะขาดรายได้ได้ยังไงถูกไหมครับมันก็คือเสียอารมณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าดับอินเทอร์เน็ตก็ใช้ไม่ได้ผมถามว่าพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยนะมันจะมีปัญหาได้ยังไงใช่ไหมถูกไหมครับแต่ผมคิดว่าถ้าไปค้าปลีกค้าส่งเนี่ยนะมันอาจจะมีปัญหาก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่มีตังค์ซื้อใช่ไหมครับนั่งเล่นเน็ตกันทั้งวันมีบางคนเนี่ยอาจารย์นิพนธ์ขาขอทวนอะไรทวนอะไรครับคนที่ไม่ประสบคนที่จะประสบคนที่จะเอาโอ้เยอะจังเยอะคุณใช่เพราะนั้นคนที่เข้ามาฟังเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายแต่ผมพูดให้ฟังสำหรับคนหลายๆคนที่เข้ามานะฮะถ้ามาฟังเนี่ยนะครับไม่ต้องมาคอยจับผิดนะฮะถ้าคิดว่าไม่มีความรู้มันก็เป็นพวกมาพูดนะฮะแล้วก็ปั่นหุ้นผมเนี่ยนะจะไปปั่นทูเทรดวันละหมื่นล้านผมจะไปปั่นทูได้ยังไงถูกไหมฮะแล้วใครเขาจะมาซื้อทูขึ้นมาตรงนี้อ่ะสองวันเนี้ยเมื่อวานหมื่นล้านวันก่อน 7,000 ล้านบ้าเหรอผมมีเงินขนาดนั้นเนี่ยนะผมไม่มานั่งให้คนมาพูดออกสื่อให้แบบมีคนเกลียดผมสักคนหรอผมอยู่เฉยๆไม่มีใครเกลียดไม่มีใครรู้จักก็ไม่มีใครเกลียดไม่ดีกว่าเหรอ okay. ถูกไหมครับมันเป็นความรู้ทั้งนั้นมีหลายคนมาพี่อรชรพี่อรชรขายน้ำผึ้งอ่ะที่ปิ่นเกล้าขายดีไหมพี่ขอบคุณนะที่ดูรายการพี่พักขมลคนไหนที่ไม่ชอบบอกมาพี่จัดให้พี่จะจัดอะไรเขา ไม่มีหรอกครับ พี่ดูแลตัวเองแล้วพูดนี่เราพูดเป็นเรื่องดูแลหุ่นก็ดีละพี่พักขมลพักขมลน่ะเดี๋ยวเจอกันนะเขาจะพูดอะไรเขาจะว่าอะไรเนี่ยนะเราไม่สนใจอยู่แล้วนะครับเพราะเราทำบุญทำทานอยู่แล้วนะฮะได้ๆเราถือว่าเราทำหน้าที่ของเรานะฮะแล้วเราสอนมาให้รักคนไม่น่ารักพระเจ้าบอกพี่ว่ามาแล้วเราไม่ได้เก็บค่าสมาชิกจากการคนที่ล็อกอินเข้ามานะฮะเราทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่มหาชนส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำมาก็ต้องหลายปีนะครับสามารถกลับไปย้อนดูก็ได้ว่าผมแนะนำทรูเนี่ยถ้าคุณดูแนะนำทรูตั้งแต่2วันที่แล้วผมแนะนำยังไง
ผมไม่เคยกักเลยผมก็บอกว่ามันต้องซื้อวันก่อนต้องซื้อเมื่อวานก็ต้องซื้อให้เสร็จวันนี้ถ้ายืน7.70 บาทเดี๋ยวมันจะย่อลงมาจริงคุณก็ซื้อให้เสร็จแล้วคุณถือไว้นะเราไม่เคยกักเรื่องของการที่แนะนำการลงทุนเลยนะส่วนใครจะได้ใครจะเสียนะครับพี่มันอยู่ที่ว่าคุณซื้อหุ้นที่ต้นทางจำนวนเยอะๆไหมไม่ใช่ทูขึ้นไป12 บาทแล้วคุณไปทุ่มซื้ออีก2 เท่าตัวแบบเนี้ยหรือแจ๊ดขึ้นมาตรงนี้คุณทุ่มไป2 เท่าตัวแบบเนี้ยคุณเจ๊งนะครับทูเพิ่งเริ่มขึ้นพี่มุ่นแจ๊ดขึ้นมาก็จัดกลางทางนะจัดกลางทางเนาะใช่ทีนี้ก็อย่างนี้แหละโลกมีทั้งคนรักคนเกลียดขนาดทรัมป์คนเกลียดทั้งโลกแกก็ได้เป็นประธานาธิบดีพี่ม่อนก็คนเกลียดไปขึ้นตลาดแล้วผมยังนะม่อนผมยังเซอร์ไพรส์อยู่เลยว่ามีคนไปตำหนิในหลวงของผมได้ยังไงมึงเร็วขนาดไหนเนี่ยนะมาจากไหนเนี่ยข่าวอะไรเนี่ยงงหมดไม่ใช่ไม่ถือว่ามันมีคนในโซเชียลที่มาแบบว่ามาว่าในหลวงเรามันยังมีคนแบบนี้นึกออกไหมฮะมันมีได้ยังไงเขายกย่องกันทั้งโลกฮะแต่คนแบบนี้มันมีไงเราเนี่ยเป็นคนธรรมดาเลยนะพี่เพราะฉะนั้นมันก็หลีกหนีไม่ได้หรอกที่จะถูกคนมาวิพากษ์วิจารณ์คนมาเกลียดนะครับมันเป็นเรื่องที่ทิ้งไปเถอะเขาบอกว่าเราไม่สามารถเป็นตามที่คนอื่นอยากให้เราเป็นได้หรอกเราไม่มีทางถูกใจคนทุกคนนะเราเป็นแบบที่เราเป็นนี่แหละนะครับแต่เราดูว่าเราอย่าไปเบียดเบียนใครมันก็จบหมดแล้วทุกเรื่องเราฝากไว้ข้าพเจ้านะพระเจ้าก็ผ่านลูกฝากไว้ด้วยนะลูกเห็นไปอะเรื่องแบบนี้เราไม่ได้เป็นเราก็ไม่ได้เป็นเราก็ทิ้งไปไม่ต้องจับมาใส่ใจค่ะค่ะนะครับสรรเสริญคำสรรเสริญเอาเป็นคำติชมดีกว่าแต่อย่าด่ากันนอกจากเดี๋ยวพระเจ้าก็เปิดเผยสิ่งที่ไม่ดีกับเราพระเจ้าก็ดูแลเราเนาะสบายใจแล้วพี่เรามาดูหุ้นกันเถอะนะฮะค่ะตอนนี้คนดู 1.6 กด506 565มันก็จะหุ้นมันจะเริ่มใส่เข้ามาเรื่อยๆแล้วให้เราสังเกตว่าถ้าเป็นหุ้นขนาดเล็กเริ่มมานะมีถามอยู่คนว่า ITD ซื้อได้ไหมผมพูดมาแล้วนะครับว่า ITD ถ้าอยากซื้อกลุ่มน้ำมันเนี่ยให้ซื้อยูนิคผมก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการ selective buy หุ้นหลายตัวซึ่งโดยการคัดเลือกหุ้นโดยใช้พื้นฐานเนี่ยเพราะนั้นในกลุ่มรับเหมาคุณอาจจะชอบ CK ไม่ใช่รับเหมาอยู่แล้วนะฮะ CK เป็นสารอุปโภคนะครับกำไรมาจากสารอุปโภคไม่ใช่กำไรมาจากการรับเหมานะครับสเต็กล่ะสเต็กก็เป็นรับเหมาสเต็กก็เริ่มมีการลงทุนในธุรกิจนู้นนี้เหมือนกับ CK แล้วเหมือนกันนะครับก็เริ่มไปแต่ ITD เนี่ยมันแบบมันรายได้มันมาจากรับเหมาโดยตรงเลยนะได้ค่ะเนาะเรามาเริ่มหุ้นกันเลยนะฮะขออนุญาตจัดเองเลยนะก่อนตลาดหุ้นปิดนะฮะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ดันมาที่1,520 จุดแล้วก็หุ้นที่ตามมาอันดับหนึ่งก็ยังเป็นทรูนะคะพี่นิพนธ์คะทรูก็ขึ้นมาเมื่อกี้ที่เราคุยตอนกลางวันนั่นแหละเมื่อกี้ที่เราคุยก็7.70 บาทขึ้นมา7.85 บาทนี่แหละโอ้พี่ม่อนก็ซื้อ7.70 บาทนี่แหละคอมาเก็ตเลยเมื่อวานอ่ะแล้วก็ขึ้นมาจริงไหมจริงแต่ไม่รู้อุ้ยซื้อแล้วไม่เยอะหรอกซื้อดูซื้อแล้วถือไปซื้อซื้อดูทางพี่นิพนธ์เวลาหุ้นแบบนี้นะซื้อเยอะๆเข้าใจไหมแต่เวลาหุ้นตัวเล็กๆก็ทิ้งน้อยแล้วก็เคาะตัวอื่นทิ้งหมดดิงะก็ทิ้งตัวอื่นไปซื้อมันตัวเดียวก็ยังได้เลยโอ้บางตัวนะกำไรอยู่ 500% นะเออผมมีหุ้นตัวกำไร 500% กำไร2เออผมกำไร500เฮ้ย680% ละมีอยู่ตัวนึงมาดูทรูก่อนพี่ดูทรูอ่ะพี่น้องเอ้ยใครยังไม่ได้ซื้อเลยก็ขึ้นแล้วก็การขึ้นมาตรงนี้โดยทางเทคนิคอ่ะพอผ่าน7.70 บาทเริ่มเป็นขาขึ้นในระยะกลางนะฮะระยะกลางเพราะฉะนั้นก็จะย่อลงมาอีกทีนึงแต่ถ้าเป็นนักลงทุนซื้อ7.80 บาทหรือ50 ตังค์กลัวละเอ้ยทูเป็นไงอันนี้ไม่ต้องมาเล่นหุ้นแล้วนะจ้ามาว่า IVL เอ้ย IVL ก็ยังเป็นแพทเทิร์นขึ้นอยู่แต่เมื่อเช้าเปิดโดดแล้วก็ IVL นะครับพี่ม่อนดูซัดไป335นี่แหละเห็นเพราะว่าจะไม่เห็นเลข3อีกแล้วนะก็อย่าไปเชื่ออะไรมากอย่าไปดูเป้าหมายไม่ได้เอาเยอะเอาแบบกับแกล้มอ่ะพี่ไม่กล้าเอาเป็นเนื้อๆหรอกเดี๋ยวโดนกินกับแกล้มอย่างเดียวกำไรซื้อกับแกล้มก็วันนี้ขึ้นมาแล้วเป็นถ้าแบบนี้ก็เป็นโดจิในนมไซเวนะครับโดยปกติโดยปกติถ้าไม่ให้นะครับคือไม่ให้ระแวงนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงพี่เงิบปิดละ3.75ปิดจับละก็สามารถขึ้นต่อได้ไปได้เรื่อยๆเงิบกล้องให้นิดนึงเงิบเงยกล้องให้พี่ค่ะค่ะขอบคุณมากพี่พอละก็ได้ละนะพอก็เป็นแพทเทิร์นที่สามารถขึ้นต่อไปได้เลยวันนี้ถ้าวอลุ่มมากกว่าเมื่อวานนะพรุ่งนี้ก็จะขึ้นต่อไปได้อีกนะ
พี่คะมันเปิดแก็บกระโดดกระเดี่ยวมานี่มันจะมันปิดแล้วฮะมันแย่ลงมาปิดแล้ว327แย่หางลงมาปิดแล้วนะตรงไหนปิดพี่นะครับนี่ไงมันแย่หางลงมาเห็นไหมครับเนี่ยหางมันลงมาปิดแล้วอ๋อหางนั้นเหรอคะพี่มันลงมาแย่มาปิดแล้ววิ่งกลับไปใหม่แล้วอ๋อเหรอแล้วเขาเรียกแย่แย่ปิดแล้วอ้าวภาพตรงนี้ก็ถือว่าขึ้นไปก็ถือว่าเป็นโดจิค่ะโดจิก็ถ้าเป็นโดจิทั้งนี้พรุ่งนี้ก็คือเป็นโดจิได้อีกวันนึงหรือถ้าขึ้นต่อไปเลยก็ได้เพราะหุ้นเริ่มไปขาขึ้นถ้านับ3ตรงนี้นะฮะวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นแท่งเขียวใหญ่จ้าอ่ะทีนี้กลับมาติ๊ดๆๆทรูทำไมต้องซื้อเมื่อวานคะพี่อ่ะไปดูกราฟทรูก่อนนะแป๊บๆนึงคุณผู้ชมขอเคลียร์ทรูไม่ได้ซื้อเมื่อวานคือทรูต้องซื้อตั้งแต่วันก่อนวันนี้ซึ่งวอลุ่มมันเข้ามาแรงมากนะฮะยืนสะสมนะครับเมื่อวานเป็นหมื่นล้านแล้วแน่ๆไปนะครับมันก็ยืนสะสมอยู่นะครับแล้วพอวันนี้วันมาแรกเนี่ยมันขึ้นเลยขึ้นแล้วมันผ่านแนวต้านมานะครับพอผ่านแนวต้านมาเนี่ยเมื่อวอลุ่มมันเข้าเยอะเนี่ยวันนี้วันที่2คือเมื่อวานเนี่ยมันต้องซื้อให้เสร็จซื้อให้จบหมื่นล้านน่ะน่ะเขาซื้อกันเสร็จทดสอบเส้น200วันเนี่ยมันยังไงมันก็ผ่านในรอบเดียวเพราะนั้นผมก็จะเห็นแล้วว่าวันนี้มันต้องผ่าน7บาท70ขึ้นไปผมก็เลยบอกให้ซื้อเสร็จเมื่อวานนะครับคือเส้น200วันเวลาเทรดเนี่ยมันจะไม่ถ้ามันเป็นขาลงอ่ะมันจะชนแล้วลงเลยนะฮะแต่ถ้ามันเป็นขาขึ้นอ่ะมันจะผ่านในรอบเดียวแล้วมันจะใช้เป็นแนวรับนะครับแนวรับเนาะเป็นแนวรับแต่ถ้าตลาดแบบแรงๆหน่อยนะแรงๆไม่ถึงว่าตลาดอาจจะลงแรงเนี่ยมันอาจจะหลุดลงมาแต่ซ้ายมันก็จะวิ่งกลับขึ้นไปเลยนะฮะคือมันเริ่มขึ้นแล้วทูเนี่ยมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มขึ้นแล้วแต่การขึ้นต่อจากนี้ไปวอลุ่มมันจะไม่เยอะแล้วนะมันก็จะไปแต่ราคาละวอลุ่มมันก็จะไม่มาละมันจะวิ่งไปไฮเดิมมันอยู่ที่เท่าไหร่ละนะครับในสถานการณ์ของพื้นฐานที่ขึ้นไปรอบก่อน9บาท9บาท10บาท9บาท10 9บาท20เนี่ยสถานการณ์ทางพื้นฐานไม่ได้ดีแบบวันนี้นะฮะแต่การจะขึ้นไปรอบนี้ทูผมคิดว่ากำไรแต่ผลขาดทุนหรืออะไรที่ไม่ดีมันอยู่ในที่ไตรมาส3หมดแล้วไตรมาส4จะเริ่มดีไตรมาส1จะเริ่มดีนะเมื่อมันขึ้นไป9บาทกว่าโดยที่พื้นฐานไม่ดีแต่คราวนี้พื้นฐานมันเริ่มที่จะเพอร์ฟอร์มขึ้นทำไมมันจะขึ้นไปที่เดิมไม่ได้ล่ะแล้วถ้ามันไปไม่ได้ทำไมคนถึงมาซื้อเมื่อวานเป็นหมื่นล้านล่ะใครซื้อล่ะถามคนอื่นดูทุกคนไม่มั่นใจหรอกทูจับกำไรดีไม่ดีผมไม่มั่นใจเพราะเขาเพิ่มทุนมา2ครั้งเป็นแสนล้านเนี่ยผมพูดมาบ่อยๆว่าทูเนี่ยมันกลับมาสู่เป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินปกติแล้วเมื่อก่อนมันมีแต่หนี้นะครับทำมาเท่าไหร่ก็เอาเงินไปจ่ายดอกเบี้ยหมดแต่ตัวนี้เจ้าของทุนเข้ามาใส่2ครั้งครั้งละ60,000กว่าล้านนะครับก็เป็นแสน20,000ล้านนะครับทำให้ debt equity ratio ลดไปกำไรก็คือแทนที่จะเอาดอกเบี้ยไปจ่ายนะฮะเพราะกับบริษัทที่ไม่มีทุนเนี่ยเวลาไม่ว่าจะออกตราสารหนี้ไม่ว่าจะไปกู้เงินแบงค์เนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยแพงนะแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยมันจะลดระดับลงมาการจัดลำดับความเสี่ยงก็จะลดลงมาการออกหุ้นกู้ก็ดอกเบี้ยก็จะถูกลงนะกำไรมันจะมาจากส่วนตรงเนี้ยของทรูค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะนั้นราคาหุ้นมันจะขึ้นได้พอละเขาบอกว่าไม่อยากบอกเดี๋ยวเสียลมเขาบอกว่าไอ้ล้างพอร์ตหมดแล้วนะคุณผู้ชมนักทุนตอนนี้จะถามพี่นิพนธ์ว่าถ้าระหว่างบางจาก BCP G แล้วก็ CK Power แล้วก็บ้านปู่ Power เก็บสัก 3-5 ปีเก็บตัวไหนดีไอ้3ตัวเนี้ยผมว่าเลยวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยเรามีเงิน100บาทนะฮะค่ะเราซื้อบ้านปู่ Power นะครับ 40% นะฮะเราซื้อบ้านจาก Power กับ CK Power ตัวละ 30% 30นี่คือวิธีลงทุนที่ถูกต้องไม่ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะคะอย่าไปแทงหวยฮะโอเคเพราะว่ามันมาด้วยกันนะครับแล้วต้อง3ค่ายเนี่ยผมคิดว่านะฝีมือพอกันในการทำธุรกิจนะครับค่ะโอเคได้นะฮะส่วนวิทยุฟังไม่ได้เดี๋ยวตังเดี๋ยวดังเดี๋ยวค่อยเอาเก็บอันนี้ไม่ใช่วิทยุมันเฟซบุ๊กต่อไปบ้านปูวอลุ่มขึ้นมาแบบนี้มันขึ้นไหวไหมฮะวอลุ่มมันหายไปมันขึ้นไหวไหมเมื่อวานวอลุ่มมันเยอะนะบ้านปูก็แสดงอิทธิฤทธิ์มันก็จะต้องไปแล้วล่ะแสดงว่ามันขึ้นมาทำนิวไฮแล้ววอลุ่มมันเยอะขึ้นนะฮะนะครับผมดูนิดนึงนะฮะต้องบอกก่อนว่าเรายังถืออยู่ครบนะครับเรายังไม่ได้หายไปไหนบ้านปูแม่นะฮะบ้านปูแม่ก็ถึงแม้ว่าถ้ามันขึ้นไปแล้วไปไม่ไหวก็แล้วแต่นะครับมันก็ยังไม่ใช่หัวนะการปรับฐานเกิดขึ้นได้นะครับแต่ไม่ได้เพราะตัวมันเองการปรับฐานถ้าจะเกิดก็เกิดเพราะตลาดคราชนะฮะต่อไปล็อกหุ้นล็อกเข้าใจไหมคะชื่อล็อกอ่ะต่อไปปิดเป็นล็อกนะหุ้นล็อกหุ้นล็อกพูดล็อกดีกว่าเนาะจะได้เข้าใจผมว่าก็ใกล้ๆแล้วนะไปดูชาร์ตดิยังบอกว่ายังออกข้างอยู่นะครับออกข้างล็อกออกข้างอยู่แต่วันนี้ก็เริ่มแล้ว
เริ่มมาจากเมื่อวานแล้วล่ะนะครับรออะไรอยู่บางอย่างนะผมว่านะหุ้นล็อกเนี่ยยังล็อกรออะไรอยู่บางอย่างรอเข้าไปไม่ต้องถามนะรอดูต่อไปไว้ก็ไปที่มีอยู่ก็ถือไว้เถอะเดี๋ยวมันมามันก็พูดพลาดแหละถามมันไม่พูดลงมันไม่พูดลงเพราะว่ามันพิสูจน์จากการที่เซ็ตลง100จุดหรือเซ็ตลงเมื่อวานมันพิสูจน์แล้วนะครับว่าถ้ามันลงอ่ะมันหลุด3บาท2บาทมันลงไปแล้วนะแสดงว่าคุณเขาล็อกแล้วมันล็อกแล้วมันต้องไปแบบเข้าใจกันตรงกันนะตรงกันหุ้นล็อกนะเพราะนั้นคุณอย่าไปการซื้อหุ้นตอนนี้นะล็อกเลสเนี่ยเป็นการซื้อในขณะที่เป็นการสะสมหุ้นจ้ะเพื่อการขึ้นไปข้างบนอย่าให้มันระเบิดก็ไม่ต้องไปดูมันก็ดูแล้วมันแกว่งทิ้งๆไปเลยนะเดือนหนึ่งค่อยมาคุยกันอีกทีนะเออใช่นะส่วนโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขอดูแนวโน้มอีกบำรุงราษฎร์เขาเปลี่ยนเป็นโน้มขึ้นไปแล้วบำรุงราษฎร์นะฮะเป็นโน้มเขายืนเหนือเส้น200วันแล้วนะครับ200วันอยู่ที่185นะครับเราเคยแนะนำให้ขายตอนที่หลุด200 193ลงมานะฮะแล้วนำไว้ให้ซื้อประมาณ160นะมันลงไป150นะฮะก็ไม่จำเป็นต้องแม่นไม่เป็นไรไม่เก่งนะแต่ตอนนี้เป็นโน้มขึ้นแล้วอยู่ในขึ้น3อยู่นะครับโอเคแต่ต้องยืน185ให้ได้อย่าวิ่งกลับลงมานะเพราะว่าการวิ่งไปหาเส้น200วันนะวิ่งยาวมากนะครับโดยปกติแล้วไม่ค่อยจะมันเหมือนกับเราไม่ค่อยจะมั่นใจมันเท่าไหร่นะฮะค่ะนะอะคุณเลนี True IBL กำไรแล้วขอบคุณมากๆนะอะคุณเลนีเวลามันตกอะคุณเลนก็ต้องทบทวนนะที่อะคุณนิพนธ์บอกนะอย่าไปเผลอไปซื้อที่มันขึ้นไปแล้วอย่างเดี๋ยวทูมันขึ้นไป12บาทแล้วไปซื้อเพิ่มอะไรแบบนี้อันนี้มันก็จะเสียหายผมยกตัวอย่างนะหรือ IVL เนี่ยไอ้ดิวจ้านเนี่ยมันขึ้นไปแล้วก็มันขึ้นไปอีกไม่รู้ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วคุณก็ไปเพิ่มซื้อเพิ่มข้างบนนะการซื้อหุ้นให้รวยต้องซื้อจ้านที่3บาท4บาทนะซื้อแบบนั้นซื้อเต็มๆแล้ววันนี้มันถึงจะรวยนะมีคนจะเทรด IVL ต้านเท่าไหร่นะคะเล่นเทรดอย่างเดียวฮะไม่ถือค่ะ IVL นะครับก็ผมก็คิดว่าเขาไม่มีใครกล้าถือหรอกนะฮะอาต้านเท่าไหร่ออกมาซัดหน่อยซัดนี้ออกขึ้นมาแล้วนะครับแนวต้านมีหลายแนวเลย3 4 5 10 3 4 7 5แล้วต้านวันไหนล่ะวันนี้แหละวันนี้ก็ต้านวันนี้ก็ต้านแต่แถวเนี้ย3 4เนี่ยแหละIBL เวลาเขาขึ้นก็จะขึ้นเป็นแท่นท่อนเล็กๆขึ้นไปเรื่อยๆบ้านปูแล้วระหว่างวันจะแกว่งมีหางบ้านปูพาวเวอร์ค่ะต้านมาเอาวันนี้แหละซัดกันไปไม่ใช่หุ้นที่จะเล่นวันนี้นะบ้านปูพาวเวอร์ไม่ใช่มันไม่ใช่หุ้นที่จะเทรดวันนี้มันหุ้นที่เทรดไม่ได้เป็นหุ้นที่อยู่ระหว่างการปรับพับเขาเรียกปรับฐานอยู่เวลาซื้อต้องซื้อตอนเมื่อเช้าแล้วมันวิ่งแค่3ช่องแล้วก็เราไปบิดไม่ต้องไปบิดคนแรกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ต้องขายไปแล้ว28.50มันเป็นหุ้นที่ต้องซื้อสะสมมากกว่าPTL ไหวไหมคะเขาก็บอกไปหมดแล้วนะครับว่ามันไม่จำเป็นต้องวิ่งแรงไหวไม่ไหวเนี่ยนะมันเป็นขึ้นแล้วเพราะว่าลุ่มโชว์แบบนี้นะมันขึ้นไปเรื่อยๆผมอยากให้มันขึ้นแบบวันนี้ก็ปิดแค่14นี่แหละนะอย่าวกลงมา 13.5 ก็ถือว่าโอเคนะฮะวันนั้นใครซื้อเนี่ยทุกคนถือไว้มันก็ไม่ลงแต่ถ้าตอนบ่ายทุกคนไปคิด TBL บอกว่าซื้อมา14บาทเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันขึ้นไปจะขายพอตอนเย็นมันไม่ขึ้นก็ขายลงมาปิด 13.5 ก็ช่วยไม่ได้คุณก็ขาดทุนกันเองถูกไหมครับแต่ถ้าคุณถือไว้ไม่ขายเนี่ยมันก็ขึ้นไปโอเคทีนี้PTL BDMS ค่ะก็หุ้นโรงพยาบาลนะครับส่งมาหลายตัวก็ชาติเดียวกันแหละกับบำรุงราษฎร์นะขึ้นมาสไตล์คล้ายๆกันนะเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วนะฮะก็ซื้อแล้วก็ถือไว้นะครับแนวรับ22.75ซื้อไปเลยถือไปยาวๆนะก็เดี๋ยวจะขึ้นไปยาวๆนะครับแต่การหุ้นโรงพยาบาลเวลาขึ้นจะค่อยๆขึ้นนะจะมีแรงเสียดทานแรงต้านทานกับการลงของตลาดให้ตลาดลงไป1,300แล้วหุ้นพวกนี้ก็จะไม่ลงแล้วลงก็ลงไม่เยอะลิทค่ะลิท LIT ค่ะกลุ่มนี้ก็เป็นกำลังมาเป็นอยู่นะฮะโพลิซิกนะครับแต่ของแท้เนี่ยมันน่าจะเป็นไปดูได้ว่าเขาลิทอะไรนะฮะเขาลิทอะไรลิทเครื่องจักรลิทมอเตอร์ไซค์ลิทรถยนต์ลิทอะไรนะฮะลิทอะไรนะผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ลิทวิ่งลิทซิ่งที่มันมาตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็น BDMS นะครับหรือเป็นสวัสด์นะมันเป็นลิทซิ่งแบบปล่อยเงินกู้นะครับดูลีดให้ดีนะครับลีดเขาลีดอะไรถ้าลีดเพื่อเครื่องจักรอุตสาหกรรมพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยดีโอเค MTLS จะซื้อได้ไหมเนี่ยวันนี้พูดถึงก็พูดถึงว่าเปิดโดดนะเปิดโดดแล้วก็ไม่รู้ว่าเบรกอะไรเหมือนกันนะฮะเมื่อวานอัดกันมาเต็มวันนี้ก็อัดกันต่ออีกนะฮะก็
ูดถึงว่ามันอยู่ในช่วงที่มันเบรกแล้วอ่ะนะครับมันเบรกแรงมากนะครับรอบนี้นะค่ะคงมีจะซื้อก็ซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นผมอ่ะผมจะต้องพรุ่งนี้ผมจะลงถ้าเป็นผมนะผมเป็น market maker พรุ่งนี้ผมจะลงมาที่ 22.50 ก่อนโอเคสองสามวันผมจะไล่พวกที่ซื้อเมื่อวานเนี่ยกับซื้อวันนี้ออกให้หมดก่อนแล้วค่อยขึ้นไปค่อยขึ้นไล่มันออกมาขายมาไล่มันออกก่อนพวกนี้ผมจะตบลงค่ะโอ้โหแรงนะวิภาค่ะหุ้นโรงพยาบาลนะก็เป็นหุ้นโรงพยาบาลก็เป็นแนวโน้มเหมือนกันทุกตัวนะเพียงแต่ว่าคุณชอบลงไหนคุณก็ซื้อลงนั้นนะเป็นเทิร์นเดียวกันเลยเป็นเริ่มเป็นขาขึ้นหมดแล้วเป็นเส้นมูฟวิ่งเรียงเป็นขาขึ้นเรียบร้อยทุกตัวนะครับการย้อนลงมาจะเป็นขึ้นบีขึ้นอะไรมันสุดท้ายเดี๋ยวก็ขึ้นไปนะครับทะลุ3บาทขึ้นไปนะฮะซึ่งพวกนี้เวลาขึ้นก็ใช้เวลานานนะครับโรงพยาบาลอีกอันหนึ่งเอกชัย EKH ค่ะเหมือนกันหมดนะฮะพวกนี้ก็พยายามซื้อนะแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยถ้าดูเป็นขาขึ้นของโรงพยาบาลทั้งหมดขาขึ้นนะก็ไม่รู้ขึ้นตามนโยบายของทรัมป์หรือเปล่าที่จะยกเลิกสวัสดิการที่อเมริกาก็เลยมาซื้อสวัสดิการที่เมืองไทยกันหรือเปล่าสำหรับคนเหมือนกันนะครับที่มีการต้องรักษาแพงมากกับบินมาเมืองไทยหรือเปล่าทำไมหุ้นยอมเสียเครื่องบินมารักษาที่เมืองไทยจะถูกกว่าไหมถูกกว่าถูกกว่าเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์นะจากนโยบายของทรัมป์ใช่ไหมทีแคปนะฮะทีแคปนะฮะจะไปทานข้าวอันนี้เขาจะเป็นประเภทลิสซิ่งเหมือนกันนะฮะธนชาติก็รู้สึกว่าจ้าก็เป็นพวกลิสซิ่งเหมือนกันธนชาตินะครับ KKP นะครับก็ทิสโก้ก็เป็นพวกลิสซิ่งก็จะมาแรงอยู่ตอนนี้นะครับหากินกับคนจนนะครับมาแรงอยู่ค่ะเปลี่ยนปูนใหญ่ไปซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าดีไหมฮะดีค่ะปูนใหญ่ไม่ใช่ปูนใหญ่ไม่ดีนะครับปูนใหญ่ต้องรอฝรั่งเล่นปีหน้าค่ะลงมาลาดพร้าวอีกอันหนึ่งเนาะก็น่าจะอันเดียวกันเนาะลงมาลาดพร้าวมันแพทเทิร์นเดียวกันLPH ก็แพทเทิร์นขาขึ้นเหมือนกันนะคือหุ้นพวกนี้เวลาซื้อต้องหาจังหวะที่มันย่อเราซื้อเพราะว่าเวลามันขึ้นมันจะขึ้นช้าไงผ่านไป3วันแล้วมันยังต่ำกว่าต้นทุนอยู่ถ้าเราไปไล่ซื้อเราก็แต่เวลาซื้อมันซื้อยาวนานนะสเต็กครับซื้อเพื่อถือยาวสเต็กนะเดี๋ยวไปทำธุระละพี่นิพนธ์อีก5นาทีก็เขาเปลี่ยนเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ทำนิวไฮด้วยนะครับในกรอบแถวๆนี้นะฮะก็ยังเล่นสไตล์เดิมอยู่ก็ดูกรอบบนของเขานะฮะสเต็กสเต็ก2775นะครับผมดูมีนาต้านก็ขึ้นมาถึงจุดหนึ่งนะครับของสเต็กจุดที่สำคัญเหลือ2775ถ้าผ่านไปได้นะครับอันนี้สเต็กก็จะวิ่งขึ้นไปทดสอบ35นะครับทดสอบ30ก่อนแล้วก็ไป35นะครับซิงเกอร์ค่ะซิงเกอร์ก็น่าจะมาลุ้นเดียวกันกับเมืองไทยลิสซิ่งนะก็มาแนวเดียวกันแนวหากินกับคนจนนะแต่วอลุ่มก็เพิ่งเข้าวันแรกนะครับมาก็คงผมว่าเป็นตัวตามไม่ใช่ตัวจริงตัวตามนะแล้วเขาเลื่อนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็จะลงมาตัวจริงอ่ะมันจะมีคนที่ทำจริงจังแล้วระบบดีก็มีเมืองไทยลิสซิ่งนะครับกับตัวสวัสด์สองตัวนะครับที่ทำแบบจริงจังนะฮะบุกแบบจริงจังค่ะเจ้าอื่นอาจจะขึ้นมาตามกระแสอะไรทำนองเนี้ยนะครับสีชาค่ะ SISHICHAคุณมาจะไปกินข้าวหัวเราะคลิกๆให้ฟังก่อนสิเฮ้ยเป็นน้ำปลาเหรอนะเปล่าสีชายังไงนะครับ S S H อะไรก็ไม่รู้ชื่อก็ไม่ถูกไม่ค่อยได้เคาะไม่รู้อะสีชามีคนโทรมาหาพี่นิพนธ์ละไม่เป็นไรเดี๋ยวไปละไปแล้วมั้งพี่นิพนธ์ไปยังบางสายแล้วเพื่อนของคุณมีการรับสายอะเพื่อนของดิฉันนะฮะพินิพนธ์อะรออีกนิดนึงนะฮะถามใครมาดูพี่ม่อน 1,700 กว่าคนเนี่ยไม่ได้กดไลค์พี่ม่อนนะขอให้คนนั้นนะน่ารักก็แล้วกันนะพระเจ้าบอกให้รักคนไม่น่ารักกดไลค์มาหน่อยเซจะได้ดูว่ากดถึง 1,000 กับเขาไหมเนี่ยจัดรายการทุกวันเนี่ยทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยจิ้มมาหน่อยสิเปิดดูจิ้มจิ้มให้หน่อยนะพี่คะพี่ขาพี่ถามหุ้นเลยนะฮะศรีราชาคอนสตรัคชั่นศรีชาคอนสตรัคชั่นตัวย่อเลยนะฮะ
ตายละตัวย่อ SHS สีชาโอ้ยไม่เคยกดอ่ะจำไม่ได้หุ้นตัวเนี้ย มันนานมากเลยจะรู้ว่าพื้นฐานมันเป็นหุ้นที่มีเป็นระเหมาก่อสร้างเฉพาะเรื่องธนปิโตนะค่ะโอ้ยหุ้นนอกกระดานเนี่ยเขาพยายามเปลี่ยนตัวมันดีกว่าออยิ่งเปลี่ยนช้ายิ่งเสียเปรียบมัน AAV ค่ะAAV SRICHL โอ้ยคุณจูเซ็งก็ขึ้นมาแล้วก็ยังอยู่ก็ไปขาขึ้นแล้วนะฮะขึ้นน่ารักเออน่ารักก็น่ารักอ่ะกดมายิ่งน่ารักใหญ่เลยอย่าหลุด7บาท10ตังค์ลงไปตัวไหน AV นะ AV ใช่7บาท10ตังค์ไม่ลงหรอหุ้นเทคมาก็คงไม่ปล่อยลงไปข้างล่างหรอกเทคมา6บาทไม่ปล่อยลงไปหรอกนะค่ะใครแอบดูเขาไม่เคยกดไลค์นะกดบ้างสิเขาจะได้มีกำลังใจทำงาน EPG ค่ะ EPG วันนี้เห็นแวบๆนะขึ้นแรงมากพี่วันนี้ก็กระโดดขึ้นมานะโดยแท่งเลย STPI ก็แพทเทิร์นก็เป็นต้องดูผ่าน15บาทไปเป็นกรอบไซด์เวย์มานานถ้าผ่านไปก็จะมีเรื่องพอสมควรนะจินเธอตามรายการพี่จริงเหรออกรพัฒน์มันพูดทุกวัน STPI เธอไปดูอกรพัฒน์ย้อนหลังสิจะมาถามกับพี่นิพนธ์ทำไมอกรพัฒน์มันพูดทุกวัน กดเลิฟชาร์ตมันเป็นขึ้นอยู่นะอย่าไปถามเลยเดี๋ยวมันลงจินเธอไปดูเลยพื้นฐานอกรพัฒน์มันขึ้นอยู่แล้วก็มองมันขึ้นอยู่ไปดูพื้นฐานมันนะคุณม่อนสนใจหนังสือติดต่อยังไงโทรไปที่เบอร์นะ026630017นะฮะแต่ว่าเป็นให้กับสมาชิกเท่านั้นเองนะฮะต้องสมัครเป็นสมาชิก Stock Review 1ปีแล้วก็จะให้มอบสิทธิ2เดือนก็คือเดือนพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นเดือนแห่งปี2559ที่เราตั้งใจทำเพราะเราจะเก็บของเราไว้อยู่กับตัวเราค่ะTPI PL พี่ถามไปยังไม่รู้พอลีนอะถามไปแล้วมั้งเนี่ยพี่เขาเล่นไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็กรอบมันก็ลงมาที่เก่าจ้ะนะฮะอันนี้ก็เป็นไซด์เวย์อยู่ก็รอเล่นตอนลูกบริษัทลูกเข้าตลาดนะแล้วก็ลงไปฟ้าเข้าตลาดเดี๋ยวคุณจะเล่นอีกรอบนึงค่ะกดไลค์แล้วเด้อหุ้นบางตัวไม่ถามเพราะเพิ่งเข้ามาไม่สนก็สองไลค์อมตะวีนิ่งมากอ่ะก็นิ่งจบก็นิ่งไปก็กลุ่มนี้ไปหมดเลยนะกลุ่มนี้ไม่ขึ้นหรอกนะ CPN ด้วยค่ะ CPN มาเมื่อวานเนาะตัวอะไรนะ CPN เซ็นทรัลชัยพัฒนาก็เขายังดีอยู่นะแนวโน้มก็ตอนนี้ปรับฐานอยู่ขึ้นมาก็ก็เกาะก็อยู่ที่50 60แล้วเล่นอยู่แถวๆเนี้ยแล้วครับไม่มีระเบิดไปหรอกแล้วก็โรงพยาบาลจุฬารัตน์ไอ้ปิงมันพูดตั้งแต่เมื่อวานพื้นฐานไปฟังไอ้ปิงย้อนหลังไอ้คุณปิงอ่ะคุณปิงมันพูดมาก็มันกำลังขึ้นไปมันก็เดี๋ยวก็ไปเทส3บาทอะไรเงี้ยนะกดจนปุ่มจะพังมันเริ่มเป็นขาขึ้นหมดแล้วนะครับการปรับฐานน่าจะจบหมดแล้วกลุ่มโรงพยาบาลนะใครกดไลค์ขอให้รวยแนะนำมาเมื่อก่อนก็มี2โรงพยาบาลก็โรงพยาบาลฮะขึ้นมาพร้อมๆกันแหละตอนนี้ก็พักฐานทั้ง2โรงแหละนะฮะหุ้นเมเจอร์อ่ะหุ้นเมเจอร์เป็นแนวโน้มขึ้นเมเจอร์ผมก็ไม่มองกลุ่มพวกนี้ดีนะบันเทิงที่มาทำบันเทิงเนี่ยผมไม่มองนะฮะแต่เมเจอร์นี่เขาก็เป็นตัวนี้เป็น development นะเป็นตัวแต่ผมคิดว่ามันก็ไปทางเดียวกันหมดแล้วนะครับในกลุ่มที่เป็นบันเทิงหรือว่าในกลุ่มที่ต้องอาศัยโฆษณาเนี่ยต่อไปก็จะไปไม่ได้ทั้งหมดนะครับผลรายได้มาจากการโฆษณาอีกหน่อยก็จะไปไม่ได้ธุรกิจอะไรที่ต้องอาศัยรายได้จากโฆษณานะฮะจะเป็นธุรกิจที่จะเดินไปข้างหน้าลำบากอ่ะศรีราชาเขาเขียนมาให้แล้ว CH เสียพี่นิพนธ์เขียนไม่ถูกพี่ม่อนก็จำไม่ได้สงสารในน้องที่ถามศรีชาเบอร์อะไรนะฮะ C S อะไรนะศรีชาคอนสตรัคชั่นตัวไหนน้องนักข่าวบอกพี่ดิ SRI CHA ค่ะผมก็กดแบบนี้แหละมันก็ไม่เห็นขึ้นนะทีพี่นิพนธ์กดก็ไม่ขึ้นอ่ะมันก็ไม่มีอะไรนะแพทเทิร์นมันเป็นไซด์เวย์กรอบยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรยืน15.3นะครับยืน15.3ได้เมื่อไหร่ก็ถึงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นขึ้นนะครับเบอร์โทรติดต่อหนังสือขึ้นให้พี่หน่อยสิมีคนถามอยากรวยกดรัวๆใครๆกับกลุ่มสื่อสารนะฮะเป็นการผักฐานอยู่นะครับนะก็อีกตัวหนึ่งกดอะไรนะฮะเอาลงโปรไฟล์คนจะได้ฟังเยอะๆสีชาอ๋อ ITD 5.4 ขายเลยไหมพี่ก็สวอปไป ITD ก็เลิกเล่นกันแล้ว
สปอปสวอปไปยูนิคดีกว่านะคือประเด็นทีมตรงเนี้ยทีมตรงเนี้ยผมเรียนนิดนึงว่ามันไม่ใช่ทีมเก่งกำไรมันเป็นทีมที่ซื้อหุ้นที่เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานในการลงทุนนะฮะทีมตรงเนี้ยมันจะเป็นกองที่เขาจะเข้ามาซื้อหุ้นขนาดกลางเนี่ยเพราะนั้นเขาจะไม่เลือกหุ้นที่แบบขนาดกลางแต่พื้นฐานยังไม่เพอร์ฟอร์มอ่ะเขาจะซื้อเฉพาะหุ้นที่มันเพอร์ฟอร์มนะครับเขาก็จะมาซื้อดักล่วงหน้าไปก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หุ้นที่มันขึ้นตรงเนี้ยมันขึ้นจากการที่เขาขยับการลงทุนจากหุ้นขนาดใหญ่ลงมาไปหุ้นขนาดกลางที่มีพื้นฐานดีเขาก็จะซื้อเข้าพอร์ตแล้วเดี๋ยวหุ้นมันจะหายไปหมดละนะฮะพี่คะมีคนพี่คะมีคนอยากเอามือไปแย่ไฟอ่ะพี่ช่วยเขาหน่อยเอามือเขาไปจับไฟให้หน่อยดิพี่ตัวไหนฮะยูซ่ามันทนไม่ไหวจะเข้าไปแย่ไฟเราแนะนำมาตั้งแต่ตอนมันเบรกนะฮะ15 บาทมาแล้วก็ทั้งนี้ก็เป็นอธิบายยากนะผมว่าจริงอธิบายยากนะครับขึ้นมาแรงๆเนี่ยมันไม่น่าจะซื้อแล้วทนไม่ไหวน้ำลายหยดติ่งๆกับเขาใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกว่าอยากซื้อซึ่งมันก็คือยุ่งเลยไม่ได้ไปซื้อมาเมื่อ2วันที่แล้วเราไม่ได้บอกว่าหุ้นเขาไม่ดีเขาปั่นเลยนะแต่เขาบอกหมดแล้วว่ากำไรก็เป็นยังไงเสร็จแล้วก็ขึ้นมาแรงมากจนกระทั่งแบบว่ามันยั่วยวนให้เราซื้อแล้วเนี่ยซื้อไปก็ติดดอยอ่ะจะเอาบาทใช่ไหมกะซิลลิ่งกับเขาสิเดี๋ยวติดทรู8.30 บาทค่ะซื้อถั่วได้ไหมคะถือไว้ซื้อถั่วเลยเอา CSS อ่ะขึ้นไหมแพ้ถามทุกวันเลยแพ้เปลี่ยนตัวไปเถอะโอ้เพ่ดันกันอยู่นะเพ่เนี่ยเขาถาม 4-5 คนละคือมันขึ้นไปก็ได้ถ้ามันไม่มีพื้นฐานเนี่ยมันไม่กล้าขึ้นหรอกตัวเนี้ยคุณอะไรที่ไม่มีพื้นฐานไม่กล้าขึ้นขึ้นไปแล้วไม่มีอะไรแล้วผมประกาศผมกำลังงานออกมาไม่ดีนะโดนนะบอกก่อนนะโดนนะครับโดนตรวจนะขึ้นมาแล้วที่ออกข่าวนู่นกับข่าวนี่ก็ออกไม่ได้อีกถ้าเป็นข่าวแล้วไม่จริงเดี๋ยวไปกินข้าวออกแล้วไม่จริงก็โดนเดี๋ยวพี่นิพนธ์เขาไปทำงานละครับพี่นิพนธ์เดี๋ยวอย่าลืมนะพี่นิพนธ์นะวันที่26เตรียมข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะเดี๋ยวมันจะทำกันบ้านด้วยว่าพี่นิพนธ์ควรที่จะพูดอะไรวันนั้นนะจะได้ตรงประเด็นถูกที่ถูกเวลาหน่อยนะวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนก็ถามนี่ไงว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไรกันเอามะแล้วเขาถามที่คนมาเนี่ยเขาจองตั๋วแล้วป่ะคุณอยากรู้เรื่องอะไรจองตั๋วใช่ไหมวันนั้นเลยเนาะจะได้พูดได้ได้เลยเดี๋ยวให้เวลาเลยชั่วโมง2ชั่วโมงเอาให้ปิดโรงแรมไปเลยครับโอเคนะครับคุณม่อนขอบพระคุณนะคะคิวต่อละสวัสดีครับคิวต่อค่ะโอ้โหดาราออนทัวร์ละค่ะค่ะก็ขอบคุณมากนะคุณผู้ชมสำหรับท่านที่สนใจหนังสือนะฮะก็สมัครเป็นสมาชิกในเดือนนี้แหละเริ่มสมัครกันแล้วนะฮะตั้งแต่วันนี้เราก็จะมอบหนังสือ2 เล่มเป็นพิเศษให้กับท่านที่เป็นสมาชิกในปี2560รายละเอียดก็โทรไปที่เบอร์026630017นะคะ026630017เป็นสิ่งที่เรารักเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะทำก็หวังว่านักทุนที่อยู่กับเรารักเราไปกับเรานะอยู่ด้วยกันนะปี2560นั่นเองนะคุณผู้ชมค่ะ026630017นะรายละเอียดหนังสือที่จะเข้าเป็นสมาชิกเราก็พยายามเติมข้อมูลภายในก็จะมีข้อมูลเต็มเดี๋ยวพี่ม่อนขออนุญาตนะเปิดให้กับนักทุนได้ดูได้เห็นกันนะฮะก็จะเป็นรายละเอียดข้อมูลนะฮะต่างๆที่เรานำเสนอให้กับทุกท่านนะฮะก็เป็นข้อมูลที่เราเป็นที่ลึกแล้วก็ในส่วนที่เหลือเราก็จะเป็นข้อมูลภายในนะฮะที่นักกลยุทธ์นักวิเคราะห์แต่ละท่านนะฮะที่ให้ข้อมูลรายละเอียดของการลงทุนมากมายเลยนะคุณผู้ชมค่ะที่เป็นความรู้อยู่ด้วยกันนะฮะที่นักข่าวเราก็พยายามมาหาข้อมูลมาฝากนักทุนกันไว้นะฮะก็เป็นประจำปี2560นะฮะก็จะเป็นคัมภีร์ส่วนท่านที่สนใจเรื่องราวของงานสัมมนาวันที่26พฤศจิกายนก็เบอร์ติดต่อก็คือ0864902823เบอร์รายละเอียดอยู่ในนี้เนี่ยไปดูเลยใน Facebook ของรายการนะฮะที่เรามีนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยเวลาจะใช้งานมันก็ไม่มานะฮะดูได้มันติดเลยก็ผ่าน Facebook ของรายการวิเศษสไลด์ Online นะฮะก็เป็นรายละเอียดที่สามารถหาข้อมูลติดตามทุกช่องทางนะฮะเพราะเราก็เดี๋ยวเนี่ยตรงนี้แหละนะก็สามารถสอบถามแอดไลน์แอดอะไรมาด้วยกันได้นะไลน์แอดไลน์ก็เนี่ย BLLMI นั่นเองนะคุณผู้ชมก็สามารถตามกันได้นะเจอกันนะวันเสาร์ที่26พฤศจิกาเป็นการ
ทำกิจกรรมความดีด้วยกันแหละรายได้ทั้งหมดที่คุณซื้อมาเราก็จะเอาไปทำบุญด้วยกันแหละนะก็เป็นสิ่งดีๆที่เรามาเจอกันตลอดทั้งปีที่เรามีโอกาสทำด้วยกันนะเราก็เลยถือโอกาสตัวเนี้ยเป็นงานทำบุญขอบคุณนักลงทุนด้วยกันนั่นเองนะฮะลาคุณผู้ชมนักลงทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ